อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองกรรไกรครีมหนีบสายยางมีดผ่าตัดไม้บรรทัดกระดาษทิชชู่กะละมังถาดผ่าตัดควรล้างปอดหมูให้สะอาดเพื่อสะดวกต่อการผ่าวิธีทำการทดลองนำปอดหมูมาวางบนถาดผ่าตัดหรือกะละมังและนำไปล้างทำความสะอาดเพื่อสะดวกต่อการทดลองเนื่องจากปอดหมูที่นำมาทำการทดลองนั้นมีหัวใจติดมาด้วยจึงทำการตัดหัวใจออกที่บริเวณขั้วหัวใจตัดกล่องเสียงออกกล่องเสียงมีขนาดประมาณ1กำมือลักษณะมีความแข็งและมีกระดูกคอยปิดกั้นกล่องเสียงตัวของกล่องเสียงจะเชื่อมต่อกับท่อลมเข้าสู่ปอดจากนั้นผ่าตามยาเพื่อศึกษาดูเส้นเสียงหรือ vocal cord เส้นเสียงมีลักษณะเป็นเนื้อเยื่อสีขาวล้อมรอบภายในกล่องเสียงต่อมาศึกษาท่อลมโดยใช้นิ้วมือบีบแล้วปล่อยจะสังเกตได้ว่าหลอดลมนั้นคืนตัวกลับมาเนื่องจากมีกระดูกอ่อนเรียงตัวต่อกันกระดูกอ่อนมีลักษณะเป็นรูปตัว C หรือเกือกม้ามีส่วนหนึ่งของท่อลมที่ไม่มีกระดูกอ่อนอยู่ส่วนนั้นจะเป็นส่วนที่ติดอยู่กับหลอดอาหารต่อมาศึกษาปริมาตรปอดว่าขนาดของปอดก่อนทำการสูบลมเข้าไปใช้สายยางสอดเข้าไปในท่อลมแล้วใช้ที่สูบลมสูบลมเข้าไปจะเห็นได้ว่าปริมาตรของปอดนั้นขยายใหญ่ขึ้นจากนั้นศึกษาทางเดินอากาศใช้มีดผ่าตัดกรีดเนื้อปอดเลาะเนื้อปอดตามแขนงของหลอดลมจะพบว่าปอดมีโครงสร้างที่มีความยืดหยุ่นภายในมีหลอดลมฝอยที่มีผนังบางและจะบางลงไปตามลำดับจนถึงปลายสุดจะมีถุงลมเล็กๆอยู่ทั้งหลอดลมและถุงลมจะมีกระดูกแทรกอยู่เพื่อป้องกันการแฟบของหลอดลมการที่ปอดมีเส้นเลือดฝอยมากจะช่วยให้เลือดมีออกซิเจนมากเมื่อทำการทดลองเสร็จก็ทำความสะอาดอุปกรณ์ให้เรียบร้อย